สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมพูดถึงพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1650ถึง1656หรือคริสต์ศักราช1107ถึง1113 6ปีหลังการเสด็จสวรรคตของพระอนุชาของพระองค์คือพระเจ้าชัยวรมังที่6พระองค์อภิเษกกับพระนางวิชเยนทรลักษมีอดีตพระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมังที่6พระองค์ถูกปลงพระชนระหว่างการสู้รบกับพระราชนัดดาของพระองค์คือพระเจ้าสุริยวรมังที่2เหตุการณ์นี้จารึกไว้ในจารึกบ้านธาตุจารึกบ้านธาตุเป็นจารึกท้องถิ่นผมยังหาไม่เจอถ้าพบจารึกนี้จะเข้าไปดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างชื่อเต็มของพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1คือทุลีพระบาททุลีเชิงพระกอมรอแตงอันศรีธรณินทรวรมังเทวะบิดาของพระองค์คือพระเจ้าหิรัญญวรมังมารดาคือพระนางหิรัญญลักษมีพระองค์นับถือศาสนาพุทธเมื่อขึ้นครองราชได้สมรสกับพระนางวิชเยนทรลักษมีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมังที่6มาก่อนพราหมณ์ทิวากรบัณฑิตเป็นพราหมณ์สมัยพระเจ้าชัยวรมังที่6มีความขัดแย้งกับพระองค์พราหมณ์ทิวากรบัณฑิตจึงร่วมมือกับพระเจ้าสุริยวรมังที่2ปลงพระชนพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1หลานชายสังหารตาธิดาหนึ่งเดียวของพระเจ้าหิรัญญวรมังคือพระนางธรณินทรราชลักษมีมีธิดาคือพระนางนเรนทรลักษมีสมรสกับพระเจ้ากสิเตนทราทิตมีโอรสคือพระเจ้าสุริยวรมังที่2จารึกปราสาทพนมรุ้งกล่าวถึงพระเจ้านเรนทราทิตนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายมีศูนย์กลางที่ปราสาทพนมรุ้งเนื้อหาของจารึกกล่าวถึงลำดับพระญาติของพระองค์ซึ่งมีต้นตระกูลจากพระเจ้าหิรัญญวรมังผู้ครองนครแห่งหนึ่งและเป็นผู้ให้กำเนิดเจ้าชายสี่พระองค์และเจ้าหญิงหนึ่งพระองค์อีกวงหนึ่งคือพระเจ้ากสิตีนทราทิตอันมีศักดิ์เป็นพระนัดดาของพระเจ้าหิรัญญวรมังได้ทรงอภิเษกกับพระนัดดาของพระเจ้าหิรัญญวรมังและได้กำเนิดพระราชโอรสคือพระศรีสุริยวรมังหรือพระเจ้าสุริยวรมังที่2ดังนั้นลำดับราชวงศ์มหิธรปุระที่ครองเมืองพระนครจึงเริ่มจากพระเจ้าชัยวรมังที่6และพระเชษฐาคือพระเจ้าธรณินทรวรมังที่1ซึ่งทรงครองราชในช่วงสั้นๆเพียง6ปีจากนั้นเป็นรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมังที่2ซึ่งครองราชต่อมากว่า50ปีในขณะเดียวกันจารึกปราสาทพนมรุ้งยังได้กล่าวถึงบุคคลอีกผู้หนึ่งคือพระเจ้านเรนทราทิตผู้ซึ่งทรงถือกำเนิดจากพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงสันนิษฐานว่าพระนางอาจมีฐานะเป็นอาของพระเจ้าสุริยวรมังและนเรนทราทิตเป็นพระญาติลูกพี่ลูกน้องผมจะให้ดูภาพที่น่าสนใจอธิบายแต่ละภาพไปด้วยขอขอบคุณภาพจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์มาณโอกาสนี้ด้วยครับภาพนี้จากจารึกพนมรุ้ง7สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าให้ความเห็นว่าพระนางภูปตินลักษมีเป็นน้องของพระเจ้ากสิตีนราธิตซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าสุริยวรมังที่2ดังนั้นพระนางภูปตินลักษมีเป็นน้องของพ่อจึงมีศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าสุริยวรมังที่2แต่ภาษาของไม่ใช้คำว่าอามีแต่คำว่านะจึงถือว่ามีศักดิ์เป็นนะของพระเจ้าสุริยวรมังที่2พระนเรนทราทิตผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าสุริยวรมังที่2ครับพระเจ้านเรนทราทิตมาบำเพ็ญเป็นโยคีที่ปราสาทพนมรุ้งภาพซุ้มบัญชรชั้นวิมานปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศเหนือสันนิษฐานว่าเป็นภาพการสู้รบของนเรนทราทิตคือร่วมกับพระเจ้าสุริยวรมังที่2ในการต่อสู้กับข้าศึกที่กล่าวถึงหมายถึงพวกจามทับหลังภายในปราสาทประธานพนมรุ้งสันนิษฐานว่าเป็นภาพพิธีอภิเษกนเรนทราทิตโดยพราหมณ์ทิวากรบัณฑิตถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่ปรากฏพระนามกษัตริย์ในรายชื่อวงมหิธรปุระภาพการแต่งกายของสตรีในปราสาทที่เอามาประยุกต์การตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อใช้ในขบวนแห่ขึ้นปราสาทพนมรุ้งภาพนี้เป็นคำถามว่ามารดาของฤาษีนเรนทราทิตจากจารึกพนมรุ้งมีพระนามว่าอย่างไรคงตอบได้นะครับ
ผมเคยมาดูการบูรณะปราสาทเมื่อปี2515ยังจำได้และได้เล่าเรื่องการบูรณะปราสาทพนมรุ้งไว้ด้วยจะนำลิงก์มาโพสต์ให้เข้าไปดูในช่องแสดงความคิดเห็นผมจะให้ดูภาพขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวีขึ้นเขาพนมรุ้งดูแล้วขนลุกพิธีแบบนี้เป็นพิธีของชาวของกัมพูชาไม่มีประเพณีแบบนี้นะครับอย่ามาเคลมเลยการสร้างปราสาทก็สร้างโดยชาวของไม่เกี่ยวกับชาวเขมรสมัยที่สร้างปราสาทเขาพนมรุ้งที่เมืองพระนครปราสาทนครวัดปราสาทบายอนในเมืองนครธมก็ยังไม่ได้สร้างวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอมสิวายะนามัสสวัตติชยะลาหะฤทธิประสิทธิเตคนเหล่าใดผู้ทำนุบำรุงดินแดนแห่งเทพเจ้าขอคนเหล่านี้จงไปสู่สวงสวรรค์ตราบที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังคงมีอยู่ขออำนาจแห่งองค์พระศิวะมหาเทพประสิทธิ์ประสาทพรอันประเสริฐแก่หมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงประสบความรุ่งเรืองสุขสวัสดิ์มีชัยทั้งลาภยศอำนาจและเกียรติศักดิ์ศรี